นี่คือ Echo Podcast ลอดช่องปลายอาจารย์เจ็บลอดช่องความเชื่อไปหาคำตอบด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีครับผมยิ่งนะครับเรายังอยู่กับ ลอดช่องบายอาจารย์เจตอยู่นะครับวันนี้อยากจะมาชวนอาจารย์เจตคุยเรื่องเอาเข้าจริงมันเป็นเรื่องที่ที่หลายๆคนก็มักจะเห็นอยู่บ่อยๆครับคือเรื่องเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดเราจะเห็นว่ากรุ๊ปเลือดนี่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเราเยอะมากเลยครับยังบางคนถึงขันข้นบอกว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยสามารถกําหนดนิสัยใจคอของคนได้หรือว่าสามารถกําหนดวิธีการกินอาหารของเราได้ก็เลยเป็นข้อสงสัยครับว่าจริงๆแล้วกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันสัมพันธ์กับเราถึงขั้นนั้นเลยหรือเปล่าครับครับกรุ๊ปเลือดเป็นสิ่งที่ผมว่า เป็นหนึ่งในลักษณะทางชีวภาพที่แต่ละคนเนี่ยน่าจะได,ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยเนะว่าเรามีกรุ๊ปเฉพาะของเราเองด้วยคือบางคนรู้อาจจะถตัวสูงตัวอ้วนตัวเตี้อยอะไรก็ตามเนี่ยครับแต่คุณได้แถบมาด้วยว่าคุณมีกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วก็เราก็คุ้นเคยกัน4กรุ๊ปนะครับท,ทั่วไปก็มี O อย่างผมเป็นกรุป o, ร๊ปโอกรุ๊ปเกรุ๊ปบแล้วก็ AB ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนสูงขึง้นมาอีกนิดนึงนะครับเราจะเริ่มมีคําศัพท์แปลกๆออกไปว่าอ่านี่คือระบบกรุ๊ปเลือด อเออีกอ่าคุยก็เริ่มอ๋อคุณต้องเป็น r s บวกหรือ r s ลบอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับคำว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2ระบบนี้นะครับมีประมาณ20ระบบโหอ่าครับกรุ๊ปเลือดคืออะไรครับกรุ๊ปเลือดคือว่าเราเรียนรู้ว่าถ้าดียดูังังจีนโบราณเลยนะครับครับสมมติเราเจาะเลือดคนคนหนึ่งแล้วก็ดูดเลือดไปใส่อีกคนนึงเออถ่ายเลือดกันในหนังจีนโม้มากมันนั่งอยู่ข้างๆกันต่อท่อดูดเลือดได้ แต่เราเรียนรู้มาเรื่อยๆว่าเลือดของแต่ละคนเข้ากันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนถ่ายเลือดให้กันได้บางคนถ่ายเลือดให้กันไม่ได้แลวสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในชิววิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆคือว่าในเลือดเองประกอบด้วยสองอย่างก็คือน้ําเลือดแล้วก็เม็ดเลือดในเม็ดเลือดมันก็จะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวในน้ําเลือดก็จะมีอย่างอื่นเช่นเกร็ดเลือดต่างๆที่ช่วยให้เลือดมันแข็งตัวได้ตัวเม็ดเลือดแดงคือตัวสําคัญของเราเม็ดเลือดแดงก็คือตัวที่ทําการถ่ายเทออกซิเจนไปทั่วร่างกายเราทีนี้ ความแตกต่างของเม็ดเลือดแดงแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวผิวของเม็ดเลือดแดงเองเนี่ยครับมันมีโปรตีนต่างๆเกาะอยู่เจ้าโปรตีนต่างๆ,งๆ,ๆ,ๆที่เกาะอยู่เนี่ยครับมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วก็อย่างที่ผมกลิ่นไปเมื่อกี้คือ20ระบบที่ว่าเนี่ยคือระบบของเจ้าโปรตีนที่อยู่บนเม็ดเลือดนี่แหละที่แตกต่างกันออกไป <c oughs> <c oughs> ที่แตกต่างออกไป <c oughs> ฉนั้นถ้าเรากลับมากรุ๊ปเลือดเอาสมมติง่ายสุดคือ R S เอาแค่ว่ามีบวกกับลบครับแปลว่าถ้าเราดูที่ระบบ R S คนเราก็มีแค่2แบบคือบวกกับลบ นั่นแปลว่าถ้าเกิดเราเอาระบบที่มันจับคู่กันไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยมาถ่ายเลือดให้กันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเลือดตกตะกอนหรือเดี๋เทบางคนเลือดเป็นพิษเป็นต้นครับกลับมาที่กรุ๊ปเลือด ABO นี่จะเห็นภาพชัดแล้วเราไปบริจาคเลือดเขาก็ถามทีคุณอยู่กรุ๊ปเลือดอะไรมาเจาะเลือดดูก่อนไหมเอ่อบางคนบอกที่บ้านบอกมาอาจจะต้องมาเจาะก่อนให้ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องให้เลือดให้เหมาะสมอาจจะเคยได้ยินว่าคนกรุ๊ป O บางคนบอกว่าคนใจดีครับคุยกบโอสามารถจะให้เลือดกับคนกรุ๊ปอื่นๆได้ครับเอาเลือดคนกรุ๊ปโอไปให้เลือดกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปเอบีก็ให้ได้กับข้างกันบางคนบอกว่ากรุ๊ปเอบีนี่เหมือนคนใจร้ายเนอะเพราะเอบีเนี่ยให้ได้แต่เฉพาะเอบีเดยกันเท่านั้นแต่ไปให้โอไม่ได้นะอ่า่าหรืออาจจะให้เออาจจะให้บีอาจจะพอได้แต่มันก็มีปัญหานะแต่ถ้าโอไม่ได้เลยแน่แน่ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของโปรโตีนที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีความสําคัญสูงมากและนั่นคือทําให้คนเริ่มคิดตามไปว่าแล้วมันเป็นการบ่งบอกหรือหลายอย่างหรือเปล่าเช่นนิสัยใจคอหรือว่าเรื่องของอาหารท่าจะคุยกันต่อไปเนี่ยครับแต่ว่าการที่มีโปรโตีนตรงนี้นะครับมันมีส่วนที่สําคัญที่สุดกับ,กบกามาเรื่องของการบริจากเลือดก็คือว่าทําไมเราถึงให้เลือดข้ามระหว่างคนที่คนละกรุ๊ปกันไม่ได้ไม่มีการจับตัวเกิดขึ้นนะครับ จร,จริงๆเรื่องของโปรโตีนตรงนี้เนี่ยที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับมันมีโปรโตีนแค่สองตัวจริงๆแล้วอคือ A กับ B oh, <okay. S 1> อ๋ออ่าเรามีกรุ๊ปเลือดท,ที่มี O A B และ AB, AB. แต่ตัวโปรโตีนจริงๆมีแค่2ตัวคือ A และ B มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดคนคนนึงเป,นเป็นเป็นกรุ๊ปเลือด A oh, <okay. S 1> เขามีโปรโตีนเจ้าแอนติเจน A เนี่ยเกาะอ,อยู่บนผิวแต่ไม่มี B อแต่ถ้าเขาเป็นกรุ๊ปเลือด B เขามีโปรโตีน B อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงแต่ไม่มี A โอเคฮะอันนี้ชัดเจนง่ายๆอทั้นนั้นถ้า AB ก็เดาได้ไม่ยากคือผิวเม็ดเลือดแดงเขามีทั้ง a อและ่าแล้วโคืออะไรโอไม่ใช่ว่ามีโปรตีนโอโแปลงง่ายๆคือไม่มีไม่มีโปรตีน A และโปรตีน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงอ,อเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นแล้วว่าตอนที่าทำไมเขาบริจากเลือดให้กันได้อ สมมติว่าผมเป็นกรุ๊ปโอบมเนกรโอจริงๆอยู่แล้วนะผมไม่มีโปรตีนเจ้าเอบีอยู่ในในในจุดที่มันผิวเลยผมเอาเลือดผมให้ใครไปเนี่ยครับสมมติผมให้ให้ให้คนกรุ๊ปเอไปคนกรุปก๊ปเอก็ก็รับได้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอ่ามันไม่มี B มาถ้าผมส่งไปให้กรุ๊ปและ B มันไม่มี A มาส่งไปให้ A และ B ก็ไม่มีทั้ง A และ B คือมันเป็นเหมือนกับเปลือกเปล่าๆที่ม,มันไม่มีตัวที่จะเป็นตัวแปลกปลอมคือไม่มีโปรตีนที่เป็นตัวแปลกปลอมตัวแปลกปลอมแต่ลองนึกภาพกับข้างว่าถ้าเกิดผมให้ผิดปุ๊ ด้ยครับผมบอกว่าผมเป็นกรุ๊ปเลือด A แต่ผมมีคนเอากรุป๊ปเ,เอาเลือดกรุ๊ป B มาให้หรือกรุ๊ป AB มาให้ครับมันจะมีโปรตีน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดนั้นด้วย,อ,อ,ย,อ,ยอยู่ในเลือดที่ให้มาทําให้คนกรุ๊ป A มองว่านี่คือสิ่งแปลกปลอ,อมที่เข้าสู่ร่างกายเขาแล้วบรรดากระบวนการในการจัดการเช่นที่เราเรียกว่าแอนติบอดี ody, ภูมิคุ้มกันก็จะเข้ามาทําลายเม็ดเลือดนั้น นั่นก็เลยคือว่าคนที่บริจาคเลือดข้ามกันอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยอันตรายทันทีหรือถ้าเห็นภาพชัดคือคนกลุ๊ม A B เนี่ยแปลว่าเขามีทั้งโปรตีน A และโปรตีน B อยู่ด้วยเขาเอาไปให้คนกลุ่ม A ก็จะเป็นปัญหาว่าคุณเอา B แถมมาทำไมมันมันมีแทมมันมีติ่ง B เพิ่มมาหน่อยหนึ่งคุณไปให้คุณกรุ๊ปบก็ทุนก็ให้แถม A อไปทำไมแถมคุณไปให้คุณกรุ๊ปเลือดโซึ่งเขาปกติชีวิตเขาไม่มีโปรตีนอมีโปรตีน,ยนอยู่เลยคุณให้ทั้งสองเด้งเลยก็เลยกกิดเป็นปัญหาฉะนั้นนี่ครับความแตกต่างตรงส่วนของแค่โปรตีนเล็กๆเนี่ยที่มันมองไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับกับมีผลทําให้แต่ละคนเนี่ยแค่การถ่ายเลือดก็มีผลถึงกันแล้ว แต่คำถามตามมาคือแล้วคนในโลกเนี่ยมีนิสัยอยู่แค่สอย่างจริงเหรอใช่ไหมครับเมื่อเกิดเกิดเรื่องเกี <S <S ่ยวกับว่าว่าอะไรนะความเชื่อต่างๆนะรจริงๆผมว่าความเชื่อพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่า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 เคยอ่านจากไหนนะแต่ผมตั้งแต่เด็กน่กนกนอ่านจากพวกหนังสือสไตล์ญี่ปุ่นอ่า มันเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับคือถ้าโอเคถ้าเป็นฝรั่งอาจจะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์อ่าเป็นลักษณะของจักรราศีหรืเป็นแอตติคอนอะคอริอสัสอะไรไว้ไวค,คนไทยก็มีสารพัดเลยแต่คนญี่ปุ่นเขาจะชอบมีอะไรที่เป็นกิมมิกน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแล้วความน่ารักของเขาที่เกิดว่าคือขนาดคุ๊เปเลือดเขายังเอามาวางได้ว่าปีนิสัยต่างๆทีนี้นิสัยต่างๆของคุปเปเลือดเนี่ยมันก็มันก็อาจจะมองในเชิงของบางทีก็เชื่อมโยงกับที่ที่ว่าเมื่อกี้ครับว่าลักษณะของ เม็ดเลือดทําให้คนมีนิสัยแตกต่างกันหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เกิดคือโอ้ถ้าเป็นกรุ๊ปเเนี่ยนะก็คงจะเป็นคนที่สมมติเข้มแข็งบางคนบอกอะไรอย่างกรุป๊ S ensitive, <S ปบเซนซิทีอะไรเงี้ยครับกรุ๊ปโอใจดีกรุป J D, กร๊ปเอกลายเป็นคนที่ค่อนข้างใจอย่างที่ว่าขี้งกขี้เหนียวอะไรเงี้ยมันเป็นการสร้างจินตนาการเข้ามา แล้วก็ผมว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยที่จะสนสื่อได้ว่าจริง,รงๆแล้วกรุ๊ปเลือดมีผลต่อสรสนิยของเราคือไอโปรตีนนี่ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกไม่ได้ มันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสี้สายแล้วอย่างที่ผมเกินว่าจริงๆแล้วมันมีตั้ง20ระบบมันมีตั้งเยอะคังั้นความความที่เป็นนิสัยใจคอของเราเนี่ยมันมาทั้ง2อย่างเราเคยคุยในการตอนก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นเนเจอร์กับเนเจอร์มันมีทั้งเรื่องของการที่พันธุกรรมที่เรารับมาหลายลักษณะนิสัยเราก็รู้จริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกับทางด้านคุณพ่อคุณแม่ให้มาก็เป็นไปได้ยีนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องค้นหาต่อไปแต่เป็นเป็นภาพองค์รวมไม่ใช่แค่่เเเรืืออองงขม็ดล แต่เนื้อเชอื้อนี่สําคัญการเพาะการบ่มเลี้ยงดูการศึกษาสภาพบ้านเรือนประสบการณ์ในชีวิตอันนี้นมีผลต่อลักษณะนิสัยเรามากกว่าฉะนั้นโดยภาพรวมๆเนี่ยไม่น่าที่กรุปเลือดจะมีผลต่อน,นิสัยเราได้ยกเว้นเราจะเป็นคนที่เหมือนหมอดูอะ่ะคือถ้าหมอดูทักว่าคุณเป็นคนอย่างเนี้ย คุณก็จะรู้สึกเออฉันเป็นเออก็เป็น,ปนอยู่บ้างนะ,นะอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้สึกเป็นเรื่อยๆพอคุณโดนทักบ่อยๆคุณจะเริ่มสึกชินคุณก็รู้สึกว่าฉันเป็นอย่างนั้นเกิดผมโดนทักเรื่อยๆว่าคณกุ๊บาคนใจดีผมก็อืมโอเคฉันเป็นคนใจดีเราก็เหมือนจดจําลักษณะที่เขาทักเราเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจดีไปด้วยครับมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับอืมโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเรื่องนิสัยเนี่ยไม่น่าจะเป็นจริงแต่ทีเนี้ยเรื่องกุ๊ปเลือดเนี่ยบางบางที่ผมเคยอ่านเจอในแ มาจากหลายช่วงเวลาของของประวัติศาสตร์เราอะครับ,รบเช่นช่วงแรกจะเป็นกรุ๊ปบีกรุป๊ปอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้นะแต่ว่าช่วงแรกจะเป็นกรุ๊ปเใช่ไหมครับ,รบมนุษย์ยังล่าสัตว์อยู่ยังแบบต้องกินเนื้อเยอะแล้วพอต่อมามนุษย์มีค้นพบระบบการทําปุสัตว์กสิกรรมอะไรเงี้ยครับทาให้เรากินผักมากขึ้นกรุ๊ปเลือดบีก็เลยเกิดขึ้นอะไรเงรี้ยก็เลยจะมาถามอาจารย์เจตครับว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันมันมัน มันมีหลักฐานอะไรรองรับไหมครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเอาไปตอบได้ไหมครับว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันสัมพันธ์กับก,บกรุ๊ปเลือดด้วยเช่นคนกรุ๊ป B ต้องกินเนื้อเยอะหน่อยคนกรุ๊ป A ต้องกินปลาน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับ,รบมันเรื่องพวกนี้มันเป็นจริงไหมครับอาจารย์ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดก,กับอาหารเนี่ยค่อนข้างจะดังมาในสถิที่ปัจจุบันที่ ปีหนึ0งพันเก้รกที่เกนก่อนช่วงมิลเลนเนียมเนี่ยกระแสเรื่องการมีการบริโภคอาหารต่างๆเพื่อสุขภาพดีขึ้นมันมาแน่ๆคุณกินไขมันน้อยลงคุณกินน้าตาลน้อยลงคุณกินโซเดียมหรือเกลือน้อยลงครับแล้วก็เริ่มมีตํารามีหนังสือออกมามากมายที่พยายามทำให้คนสุขภาพดีมันมีหนังสือเล่มหนึ่งค่อนข้างจะเป็นหนังสือที่ดังในยุคนั้นชื่อว่า Eat Right for Your Type Eat Right for Your Type แปลว่ากินให้ตรง กับไท p e กับแบบของคุณหนังสือเนี้ยเขียนโดยคุณหมอจริงๆนะคือเป็นคุณหมอจริงๆคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์เดอะอาดามโวครับปีเตอร์เดอะอาดามโวแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากเบสเซนเลอร์ er, สุดๆเลยเพราะว่าก็พูดถึงเรื่องของการที่เราจะกินอาหารต่างๆเนี่ยจะต้องดูว่าชีวเคมีสารอาหารต่างๆแล้วก็ร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยตรงกับอาหารนั้นหรือเปล่าซึ่งแน่นอนมันก็จะมีหลายบทแต่บทหนึ่งที่ค่อนข้างจะโด่งดังคือกลับมาเรื่องของการกินอาหารตามกรุ hmm. ๊ปเลือด เขาเป็นคนแรกๆเลยที hmm. like. to food. Food. ่รวบรวมองค์ความรู้ตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาใส่ไว้แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็กระแสเรื่องกินอาหารตามกุ๊ปเลยก็บูมขึ้นมาบูมขนาดที่ว่าเราก็จะเริ่มเห็นร้านอาหารหลายที่ที่มีเมนูเฉพาะเริ่มระบุแล้วว่าอันนี้เหมาะกับกุ๊ปนี้นะคือแนวโน้มตอนนี้ร้านอาหาร ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ขายทั่วๆไปขายอะไรก็ได้ขายตามนานาชาติคนกินอาหารญี่ปุ่นกินอาหารฝรั่งก็ว่าไปแต่พออาหารนิชเกิดขึ้นอาหารที่ตรงโจทย์กับคนที่อยากกินเนี่ยมันเริ่มเป็นกระแสและกระแสที่มาแรงก็คือการกินอาหารเพื่อสุขภาพการกินออร์แกนิกแล้วก็รวมทั้งการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับแล้วก็จะเห็นว่าอาหารแบบนี้มีเมนูมาเลยว่า,า,าถ้าเปกินอะไรที่เกินคุณเป็นคนกรุ๊ปเอคุณต้องกินพวกนี้คุณจะเป็นกรุ๊ปบีกินพวกนี้หนังสือเนี่ยที่มันขายดีมากเพราะมันฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากเลย มันมีการอ้างอิงหลายๆอย่าง<ช>นะครับทั้งสองส่วนส่วนในส่วนของตัวอาหารเองส่วนของที่เป็นอาหารแล้วก็เรื่องของเลือดของร่างกายเราส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ครับอย่างที่เกิดมาเมื่อกี้เนี่ยหนังสือก็อ้างอิงขึ้นมาด้วยอ๋อซึ่งมันทําให้ให้อยู่น่าเชื่อถือขึ้นไปอีกอย่างที่เกิดเมื่อกี้ถูกนะครับบอกว่ามนุษย์เราจะวิวัฒนาการขึ้นมาเนาะตั้งแต่อมาก่อนเป็นมนุษย์ถ้ำยังต้อง มองในเชิงประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ในยุคนั้นเลยนะว่าโ oh, อ้อาจจะแสนปีบืนปีที่แล้วเรายังต้องไปวิ่งล่าสัตว์จับอาหารน่ะเราก็ล่าช้างแมมมอธเลยวไปกินก็ตามฉะนั้นมนุษย์ตั้งแต่แรกเนี่ยต้องเกิดมาเพราะการกินเนื้อแน่ๆต่อมาเราเริ่มรู้จกักโอเคอาจจะยังเก็บผลไมา้นัน่นก็ว่าไปแต่พอเริ่มทํากสิกรรมพอเริ่มปลูกพืชเป็นพอเริ่มทําพวกธัญพืชต่างๆเป็นครับมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนมากินอาหารกลุ่มที่เป็นพืชผักใช่ไหม เสร็จแล้วพอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ไปทางเส้นทางของความเป็นสัตว์กินพืชมากขึ้นยังจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชแ,แต่จุดเริ่มต้นคือเริ่มจากที่บอกว่าเป็นกินเนื้อ,นนอตาม,มนี่ปัญหาคือว่าวิธีคิดแบบนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเรามีการคำนวณในเชิงวิทยาศาสตร์ย้อนกลับไปว่า,าถ้าเป็นตามท,ที่คุณหมอคนนี้เขาว่าเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมมนุษย์กรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B เนี่ยมันคงเกิดมาไม่นานนี้ คำว่า,าไม่นานนี่คือหมื่นปีรหรือว่าแสนปีนะแต่ว่าต้นกําเนิดของความเป็นกรุ๊ปเลือดเนี่ยไอ้เจ้าโปรตีน A B ที่เราคุยกันเนี่ยมันย้อนกลับไปเป็นหลักล้านปีอมันย้อนกลับไปตั้งแต่เรายังมีบรรพบุรุษร่วมก,กันกับสัตว์อ,อื่นๆเช่นพวกลิงฮะอุลังอูตังกอริลลาชิมเป็นซีต่างๆพวกเอฟะไรพวกเฟต่างๆกรุ๊ปเลือดมันมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้อ๋อแปลว่า บรรพบุรุษของมนุษย์ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือมีกรุ๊ปเลือด AB อะไรพวกนี้หมดแล้วอ่าครับสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยในเชิงของของคุณหมอเดียโมเนี่ยเป็นการคิดเนี่ยเขาก็คิดไปง่ายๆเขาบอกเราเรารู้ว่ากรุ๊ปเลือด O มันไม่มีโปรตีนใช่ไหมฉะนั้นเขาเลยว่ากรุ๊ปเลือดเกิดก่อนอันแรกแล้วมันก็ต้องเกิดเอตามมาเกิด B ตามมาหรือว่าเกิด AB ตามมาเขาก็จะไล่ไปง่ายๆอย่างนั้นสิ่งที่เรารู้ในเชิงวิทยาศาสตร์คือมันกลับข้างเราพบว่ากรุ๊ปเลือด A เป็นกรุ๊ปเเลือดดแรกกที่ิขึ้น อ๋เหรอฮะใช่ครับจ้า,จามันเหมือนกับว่าเ,า,เาเราเรามีเรามีตัวเซลล์เม็ดเลือดใช่ไหมครับแล้วมีโปรตีนโปรตีนชนิดแรกที่เกิดขึ้นคือโปรตีน A ที่ว่าเนี่ยในความาของระบบ ABO อนะครับแล้วจากนั้นซึ่งตั้งตัวเนี้ยเจ้าโปรตีนเเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจากการคำนวณนะประมาณ4-6หล้านปีที่แล้วอันนี้เขาสามารถสรืบสาวเรื่องราวได้ขนาดนั้นเลยเราสามารถเอาเรื่องพันธุก,กรรมในปัจจุบันมาคำนวณค่าต่างๆย้อนกลับไปได้เอาเรื่องของยีนเรื่องของโปรตีน DNA ของมันเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วย้อนกลับไปได้เเทียบบบกกกัััันนนระ่างงงคลิตๆ ค่าตัวเลขมันย้อนกลับไปตั้งสถึงหล้านปีที่แล้วแล้วมันพบว่าโปรตีน A แอนติเจน A เนี่ยเป็นตัวแรกที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เริ่มไม่ตรงที่คุณหมอแกว่าแล้วเพราะแกใช้คจินตนานการอ่าแกเทียบเคียง,<ก>งเรื่งโปรตีนมันต้องเป็นอารมณ์อย่างนี้แน่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรตีน A เกิดการกลายพันธุ์โครงสร้างของโปรตีน A มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนี้ทําให้เกิดโปรตีนตัวใหม่คือโปรตีน B ตามมาครับฉั้น A แล้วไป B อม A แล้วไป B แล้วก็เริ่มมีคนอีกกลุ่มที่มีทั้ง A และ่าส่วน O ดันเกิดทีหลังก็คือไม่มีโปรตีนคือสภาวะที่มัน lost ที่มันหายไปหลังจากที่เคยมีแล้วหายไปเนี่ยเวลาผมผมสอนวิชาวิวัฒนาการเนี่ยผมว่ามันมันความสัตยตรงนี้เราเดาเส้นทางววทนาการค่อนข้างยากเราจะคิดว่าหนึ่งไปสองไปสามไปสี่แต่มันไม่แน่นะกว่าจ,จะมีหนึ่งไปสองแล้วสองกลับมาหนึ่งก็ได้หรือสองไปสาแล้วสากลับมาหนึ่งก็ได้ในเคสของโปรโตีน,เ,นเราเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าไม่ตรงตามที่คุณหมอกแกว่าแต่ในคอนเซปต์บอกว่าโอ้ขึ้นมามนุษย์จะต้องไปกินเนื้อแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเนี่ยอันนี้ไม่ตรงแล้วเพราะมันไม่มันไม่อยู่ในเรื่องของเชิงวิวัฒนาการ ทีนี้นั่นหนึฟากหนึ่งคุณหมอพยายามเอาเรื่องประวัติศาสตร์โลกมาใช้อีกฟากคุณหมอเอาเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารและสารเคมีในร่างกายอก็มีสารเคมีที่แม้แต่แม้แต่คนเรียนชีวะเองก็ยังงงๆนะเพราะว่าตัวนี้จะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่มันมีปโปรตีนชื่อว่าเลกตินนะเลกตินนี่เราก็จะไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับคนทั่วไปเนี่ยครับในตำรายชีวะก็ถ้าเรียนกันแบบปีหนึ่งก็ไม่ค่อยพูดถึงหรอกนะแต่เลกตินเป็นโปรตีนตัวหนึ่งที่อยู่ในในกระแสะเลือดต่างๆได้นะครับ แล้วเลกตินเนี่ยคุณหมอแกอ้างว่าเจ้าเลกตินเนี่ยมีผลทําให้การไปจับกับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อกันนะถ้าเลกตินประเภทหนึง่งจับกับอาหารที่กินเข้ามาแล้วถ้าจับกันเหมาะสมมันก็รอดไปถ้าจับกันไม่เหมาะสมจะเกิดภาวะที่บอกว่าเลือดจะเหนียวข้นขึ้น อ่าเริ่มเร่เลือดจะเหนียวข้นขึ้นเลือดจะเหนียวข้นขึ้นก็ส่งผลเสียไงภูมิุ้มกันร่างกายก็จะแย่ลงแล้วก็ทําให้ร่างกายทํางานไม่ดีเช่นอินซูลินเลือดก็จะแย่แย่ลงอินซูลินที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อสลายน้ําตาลก็จะทํางานหนักขึ้นมีปัญหาร่างกายก็จะมีปัญหาตามไปด้วยอะไรเงี้ยาหวานได้โอ้โหลากไปหลายอย่างมากนั่นคือนั่นคือการเชื่อมโยง้งแต่แล้ว่ากรุ๊ปเลือดมันมีเขาพยายามบอกกรุ๊ปเลือดมันมีผลจริงนะต่อชีวิตแต่ละคนแล้วก็เชื่อมโยงว่าถ้าอาหารไม่เหมาะ กินเข้าไปคุณเป็นกรุ๊ปเลือดนี้แต่คุณไปกินเนื้อคุณจะเจอปัญหาเรื่องโปรโตีนเลกตินจับไม่เหมาะสมกับอาหารร่างกายคุณจะแย่แต่คุณเป็นกรุ๊ปเลือดนี้แล้วคุณไปกินผักแล้วมันจับผิดก็จะแย่เนี่ยนี่คือวิธีการที่เขาใช้ในการที่สื่อออกมานะครับ แต่แต่สำหรับความรู้เราตรงนี้จริงๆก็คือว่ามันไม่มีเหตุผลรองรับเช่นนั้นจริงนะครับในเชิงโพชนาการมันไม่มีประ,ประเด็นลักษณะนั้นว่าโปรตีนเลกตินในร่างกายแต่ละคนจะแตกต่างกันขนาดที่จะส่งผลต่อกันมากมายขนาดนั้นห,หรือว่าต่ออาหารที่เรากินเข้าไปจะมีผลขนาดนั้นดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าแนวความคิดในหนังสือของคุณหมอท่านนี้ ภาษาเราเรียกว่าโดนดีบังเรียบร้อยแล้วก็คือ <นะ S 1> ไม่เป็นความจริงนักโฆษณาการในยุคหลังเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เชื่อแล้วว่าไ,ไปตามนั้นก็จะเป็นแค่กิมมิคแค่เอาไปใช้ในการโฆษณาขายได้วันนี้ก็ยังเห็นนะแม้แต่ในไทยเราก็จะเห็นร้านอาหารหรือแม้แต่ Life ไลฟ์คอร์สหรือชอบคิดว่าไลฟ์คอร์สหรือไลฟ์คอร์สคสุขภาพก็มาก็กลับไปหยิบหนังสือโฟนนี้มาว่าคุณกุ๊บไหนกินเรื่องอะไรแต่ฟันทงได้อีกทีหนึ่งครับค่อนข้างชัดเจนในเชิงโฆษณาการแล้วว่า คนแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยไม่ได้มีผลในเชิงของการกินอาหารเข้าไปเรากินอาหารได้ทุก,กร๊ปท,ทุกแบบแล้วครับจะกินพืชเป็นเนื้อสัตว์แต่ว่ากินให้เหมาะสมต่างหากที่สําคัญจริงๆจะกรุ๊ปไหนก็ขอให้กินอย่างมีประโยชน์ใช่ไหมครับอย่างครบห้าหมู่ใช่ครับแต่จริงๆเราก็มีเราเคยคุยกันในการทีนหนึ่งเกี่ยวกับตั้งแต่รแรกๆเราคุยเรื่องเกี่ยวกับโครนาไวรัสโรคโควิด อ่าจะบอกแล้วน่าจะบอกว่ากรุ๊ปเลือดไม่มีผลต่อเราเลยก็ไม่ใช่ถ้ายังจําได้เราเคยบอกว่าผลการศึกษาในยุคหลังๆจริงๆมาพูดตั้งแต่วันแรกๆแลละท,ที่ที่ที่ประเทศจีนครับแต่ตอนหลังค่อนข้างจะฟันธงชัดขึ้นเรื่อยๆว่าอัตราการติดเชื้อแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของโรคโควิดหรือเจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยในคนแต่ละกรุ๊ปเลือดก็ต่างกันอ๋อแล้วเราพบว่าคนกรุ๊ปเลือด A เป็นกรุ๊ปเลือดที่มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงรของการ ที่ติดเชื้อไปแล้วเกิดเกิดภาวะที่รุนแรงอาการที่รุนแรงในร่างกายมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นอแล้วกรุ๊ปเลือดโอเป็นอันที่น้อยที่สุดแสดงว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับโปรตีนบางอย่างวะครับก็น่าสนใจครับก็ยังเป็นสิ่งที่ในเชิงของวิทยาศาสตร์เรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าเจ้าโรคตัวนี้ฉันจะจะบอกว่าออกรุ๊ปเลือดไม่มีผลต่อคนเลยก็คงไม่ใช่ม,มันก็ต้องขึ้นกับหน้าที่การทํางานของมันเ,ออเรารู้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเจ้าเชื้อโคโรนาไวรัสโรคโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเรื่องของการแข็งตัวของเลือด การเกิดริมเลือดฉะนั้นเวลามันเข้าไปอินเฟคมันไปเริ่มติดอยู่ที่เซลล์ต่างๆมันไม่ได้แค่ทําให้เซลล์นั้นเสียหายไม่ใช่แค่ปอดหรือทังเดิในใจเสียหายแต่มันกระตุ้นสารเคมีในร่างกายเกิดสิ่งที่เรียกว,ว่าไซโตแคลมสตอมเกิดภาวะที่เกิดพายุข,ของไซโตแคลมเยอะๆแล้วมันกระกระไปกระเทื่อมต่อการกระเพื่อมที่ตามๆกันมาเนี่ยจนกระทั่งถึงเรื่องของระบบเลือดได้ทําให้การแข็งตัวของริมเลือดเกิดขึ้นง่ายขึ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าคิดเหมือนกันว่าทําไมเป็นเช่นนนั้ แต่ในมุมกับข้างคือเรารู้ไว้ก็ดี <c oughs> <c oughs> เราก็รู้ไว้ก็ดีใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าโอเคคนไทยอาจจะโชคดีหน่อยกรุปโอเยอะกรุปเอจ,จะน้อยลงงั้นคนหลายๆชาติญี่ปุ่นเองอเมริกาเองจะมีกรุปเอค่อนข้างเยอะเขาก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับ <c oughs> แต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ระวังเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่ากรุปเลือดเองก็มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างแต่ว่าหรือถ้าอย่างนี้มัน,ม,นมันมันมีบทพิสูจน์อะไรบ้างไหมครับว่ากรุปเลือดตอนเนี้ยมันสัมพันธ์กับเรื่องใดบ้าง รจริงๆก็ผมยังไม่ได้เช็คข้อมูลมากมายนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็มีเคสอย่างที่ว่านี่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องของโรคนะครับหรือภาวะในร่างกายที่เกี่ยวกับเลือด อันนั้นน่ะพอจะเป็นไปได้ว่ามันมีผลหรือเปล่า,ากับกรุ๊ปเลือดซึ่งเขาก็ต้องไปทําวิจัยกันอีกทีหน <nh> ึ่งว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เราเรียกว่ามีนัยยะสาคัญไหมในความแตกต่างระหว่างกรุ๊ปเลือดทั้ง4ีนี้มีผลกระทบต่อกันไหมแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นๆที่เราเกิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอพฤติกรรมหรือแม้แต่ภา,าวะแบบภาพร,มรวมเช่นเป็นอ้วนไหมสูงไหมอะไรย่างเงี้ย หรือเป็นมะเร็งง่ายไหมมันก็เริ่มจะไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวของเม็ดเลือดท่านอะไรก็ตามที่มันเรื่องเกี่ยวกับข้องกับตัวของเม็ดเลือดก็มีผลมากแต่อยางไก็ตามครับกรุร๊ปเลือดังมีความสําคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้คือการถ่ายเลือดอยู่ดีฉะนั้นถ้าถึงวันนี้แล้วนะครับเรายังไม่รู้ว่าชัดๆว่าเรากรุ๊ปเลือดอะไรอันนี้อันตรายแล้วอ่าเราจะเห็นว่าในบัตรประชาชนในบ,บัทะเบียนราดก็เริ่มบันทึกค่าพวกนี้ลงไปเพราะว่าเมื่อไรก็ตามเราเกิดอุบัติเหตุ คือไม่ใช่แค่เฉพาะวันที่เราไปบริจาคเลือดนะแต่วันที่เราต้องรับเลือดเข้ามา <ไป S 1> เองเนี่ยรรา,ราต้องการเลือดเนี่ยก็มีความสําคัญสูงมากที่เราต้องได้เลือดที่เหมาะสมแล้วถ้าเกิดใครเคยเข้าโรงพยาบาลจริงๆใครเคยผ่าตัดจะรู้ว่าจริงๆมันไม่แค่สีสีกรุ๊บนี้นะคุณหมอเนี่ยจะต้องส่งเลือดไปให้ห้องแลบแล้วตรวจอย่างละเอียดเลยไอ้คำว่าเอาเลือดที่บริจาคในครั้งเลือดมาให้เราเนี่ยเขาไม่ใช่ง่ายๆว่าหยิบอ่ะเอากรุป A, ร๊ปเอกรุ๊ปเอหยิบมาให้กันนะได้กันละไม่ได้เลยก็ต้อง,ต,องต้องเช็คอีกว่าเจ้าโปรตีนอีก20ระบบนี่ มันแมชกันแค่ไหนด้วยคือคือต้องคือต้องตรวจทุกระบบถูกไหมครับว่าอันเนี้ยคือตรงที่สุดละใช่ครับเวลาเราไปบริจาคเขาถามแค่2อย่างคือว่าระบบ A B บกับ R s ที่เขาจะลงในใบเราแต่วันที่เราต้องใช้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องพยายามลดความเสี่ยงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะมีโปรตีนอะไรก็ตามอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยโปรตีนนั้นมีสิทธิ์จะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมให้ร่างกายเราได้นั้นเขาพยายามจะหาให้ตรงที่สุดแมชที่สุดแล้วค่อยเอามาให้ อันนี้ไม่นับรวมถึงเรื่องอื่นที่ยากขึ้นไปอีกนะเรื่องสเต็มเซลล์เรื่องอะไรต่างๆที่ยิ่งจะต้องมีความแมชมีความตรงกันมากขึ้นไม่งั้นเอาเข้ามาในร่างกายเราก็จะแปลกปลอมนะครับฉนันเรื่องกรุ๊ปเลือดเป็นเรื่องที่สนุกนะถ,ถ้ามามองในเชิงของความรู้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงกินอีกว่าจะกินอาหารตามุดเลือกก็แล้วแต่ใครชอบแล้วกันครับ <laughs> ตอนนี้ในเรื่องกรุ๊ปเลือดก,ก็น่าจะประมาณนี้ครับติดตามกันต่อไปครับว่าลอดช่องบายจันเจตตอนหน้าจะพูดถึงอะไรนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ